ทำไมวะจะเป็นสลิมเหรอเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นรู้หรือเปล่าว่าผู้หญิงที่มีอะไรบางอย่างเหมือนผู้ชายน่ะเรียกว่าอะไรอย่าบอกนะว่ามันคือกระเทยแล้วคุยกับเธอว่ายังไงบ้างวะเกียร์ทำมันเร็วใส่เลยบอกเลยว่าทำไมของเธอใหญ่จังใหญ่กว่าเราอีกใหญ่เหรอเชียร์แล้วมึงทำไงต่อวะเลยวิ่งหนีออกมาเลยแล้วหนีเธอพ้นปะไม่พ้นเธอดึงกางเกงในไว้ทันแล้วเป็นยังไงต่อผมก็สะดุดล้มหน้าขมำแล้วเป็นยังไงบ้างกูโดนเลยโดนอะไรโดนเลยโดนอะไรโดนเลยหรือว่าโดนเต็มๆจะบอกด้วยว่าใช่เลยมึงไม่บอกกูละไอ้เหี้ยเดี๋ยวค่อยไปตัดนายเคยกินหมูกรอบไหมเคยอร่อยมากเลยฉันว่าฉันไปเจอมาร้านหนึ่งว่ะร้านหมูกรอบเหรอใช่ร้านหมูกรอบมันอร่อยมากเลยอย่างนั้นเหรอร้านนั้นอยู่ที่ไหนล่ะมันอยู่แถวนี้แหละแต่ว่าฉันว่าป้าเขาแปลกๆว่ะป้าเขาไม่สบายหรือเปล่าหรือป้าเขาไม่ได้ไม่สบายหรอกแต่ว่าป้าเขาเนี่ยมีท่าทีแปลกๆว่ะท่าทีแปลกๆอย่างไรคือบางทีป้าแกตาแดงๆมือสั่นๆก่อนจะสับหูเนี่ยว่าใช่ป้าแกเนี่ยป้าแกเป็นอะไรนะป้าแกเนี่ยเติมก่อนมาขายว่ะมาเติมน้ำเติมยาเนี่ยทำเนี่ยอะไรวะไม่นายส่งเพลงแต่งหรือยังเพลงแต่งแล้ววะเพลงแต่งปลายภาคไงล่ะเชี่ยกูยังไม่ทำเลยวะงั้นเหรอแต่ว่ามันจะส่งในอีก2วันแล้วนะ2วันอะไรอย่างนั้นเหรอใช่อีก2วันเท่านั้นเชี่ยกูจะทันปะวะทำไมจะไม่ทันล่ะยังมีเพื่อนตั้งเยอะแยะนั่นสิแต่ว่าโอ้เนี่ยกังวลวะกังวลเรื่องอะไรกังวลไปอยู่เรื่องนึงเลยว่ากูจะไม่ทำวะถ้าไม่ทำก็ให้เพื่อนทำแทนคือก็ไม่อยากให้เพื่อนทำด้วยวะงั้นก็ให้คนอื่นทำให้คือไม่อยากทำเลยลาออกไหมป่าล็อกกูเนี่ยขี้เกียจวะเพื่อนรู้ป่ะว่ามันจะมีคนนึงน่ะขับรถมาจากชลบุรีเพื่อมากินข้าวซอยที่ศาลายาจริงเหรอทำไมมาลงทุนจังวะจริงเพราะว่ามันน่ะเอาเคลียร์เลยเอาคนไทยได้บอกชื่อกูต้องถามเยอะได้เดี๋ยวต้องถามเอาไหมพอเลยน่ะแล้วมันเป็นใครวะมันคือบียังไงล่ะแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงวะจริงๆแล้วน่ะการที่มากินข้าวซอยน่ะมันเป็นแค่เพื่อการบังหน้าจริงเหรอแล้วมันมากินข้าวซอยเพื่ออะไรวะถ้ามันเป็นบังหน้าแล้วเนี่ยจริงๆน่ะมันไม่ได้มาเพื่อกินข้าวซอยหรอกแต่ว่ามันมาเพื่อไปหา